ทเพลงบางแก้วจากหนังสือดดุลดุริยางค์เล่ม3ฉบับสัตว์น่ารักในประเทศไทยนะคะคราวนี้เรามาทำความรู้จักกับหมาสายพันธุ์ไทยนะคะซึ่งมีความฉลาดตื่นตัวนะคะรักเจ้าของแล้วก็เป็นมิตรกับเด็กเล็กอย่างบางแก้วกันเลยนะคะตอนนี้เนี่ยเราจะเรียนแบบเสียงบางแก้วนะคะซึ่งหมาทั่วไปนะคะหรือสุนัขเนี่ยก็จะมีทั้งเสียงเห่านะคะมีทั้งเสียงกระดิกหางมีทั้งเสียงสะบัดตัวตอนนี้เนี่ยเราจะทำยังไงดีให้เสียงเหล่านั้นมาปรากฏในเพลงนะคะแล้วก็สร้างความสนุกสนานให้กับน้องๆ นะคะตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าในโน้ตนะคะจะเขียนไว้ว่า barking แล้วก็ tail wagging นะคะ barking ก็แปลว่าเห่าส่วน tail wagging นะคะก็คือการกระดิกหางนั่นเองนะคะตอนนี้ลองมาดูนะคะว่าเสียงเห่าเป็นยังไงเห็นไหมคะเหมือนฮ้องฮ้องเลยส่วนมือซ้ายเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นเสียงกระดิกหางนะคะซึ่งเป็นอย่างนี้ค่ะเห็นไหมคะเหมือนเสียงติ๊กติ๊กติ๊กอย่างนี้เลยเหมือนเสียงหางของน้องหมาเวลากระดิกหางนะคะตอนนี้เวลามารวมกันเดี๋ยวจะเล่นให้ฟังในบรรทัดแรกนะคะว่ามีทั้งเสียงเห่าและกระดิกหางค่ะว่ามีทั้งเสียงเห่าและกระดิกหางส่วนในตอนต้นเนี่ยเห็นเครื่องหมายโยงไหมคะว่ามือขวาเนี่ยแล้วก็โยงมาสู่มือซ้ายเนี่ยนั่นหมายความว่าเป็นทำนองนะคะซึ่งต่อจากมือขวามาสู่มือซ้ายเห็นไหมคะว่าในบทเพลงบางแก้วก็จะมีลักษณะการย้ายทำนองจากมือขวาไปมือซ้ายเช่นกันเพราะฉะนั้นพยายามเล่นให้ต่อเนื่องกันนะคะแล้วก็สร้างความเป็นทำนองให้ไพเราะด้วยนะคะ